เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News หนทางที่มนุษย์จะได้ไปใช้ชีวิตในอวกาศมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าล่าสุดทีมจากประเทศญี่ปุ่นเขาตกลงทำงานวิจัยเพื่อสร้างระบบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆในการที่จะอาศัยอยู่ในอวกาศพื้นผิวดวงจันทร์และพื้นผิวดาวอังคารค่ะโดยเป็นทีมจากมหาวิทยาลัยเกียวโตและบริษัทคาจิมะคอนสตรัคชั่นที่ได้ตกลงที่จะเริ่มทำการวิจัยแนวคิดเป้าหมาย3แนวคิดด้วยกันค่ะแนวคิดแรกก็คือเครื่องสร้างแรงโน้มถ่วงเทียม Lunar Glass Mars Glass ที่จะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์และดาวอังคารซึ่งที่มาของการสร้างเครื่องนี้นะคะเนื่องจากว่า NASA เขาได้วางเรื่องแรงโน้มถ่วงต่ำเป็นปัญหาสำคัญสำหรับมนุษย์ในการที่จะอาศัยอยู่ในอวกาศค่ะเนื่องจากว่านักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบว่าแรงโน้มถ่วงต่ำส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์ทั้งการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและมีผลกระทบต่อการกำเนิดของเด็กหากไม่มีแรงโน้มถ่วงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาจจะเกิดไม่สำเร็จร่างกายไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองบนพื้นแผ่นดินโลกนะคะดังนั้นก็เลยใช้เครื่องสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมที่สามารถสร้างแรงโน้มถ่วงเทียบเท่ากับสิ่งแวดล้อมโลกโดยใช้แรงเหวี่ยงจากการหมุนรอบในอวกาศณพื้นผิวดวงจันทร์และพื้นผิวดาวอังคารค่ะส่วนแนวคิดที่2ก็คือแนวคิดชีวนิเวศหลักสำหรับการย้ายระบบนิเวศสู่อวกาศค่ะเป็นการมุ่งสร้างระบบนิเวศที่ใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดต้องอาศัยเครื่องสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมนะคะซึ่งแตกต่างจากแผนการอพยพไปอวกาศของหน่วยงานอื่นๆที่เขาจะคำนึงถึงเพียงสิ่งจำเป็นหลักอย่างอากาศน้ำอาหารและพลังงานเท่านั้นค่ะส่วนแนวคิดที่3เป็นเรื่องของระบบขนส่งแรงโน้มถ่วงเทียมหรือว่า Hextrackหรือระบบขนส่งแรงโน้มถ่วงเทียมที่เคลื่อนที่ระหว่างดาวค่ะโดยจะเป็นระบบขนส่งระหว่างโลกดวงจันทร์และดาวอังคารโดยใช้ระบบรางเป็นโมดูลพื้นฐานเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อสุขภาพจากแรงโน้มถ่วงต่ำระหว่างการเดินทางจากโลกดวงจันทร์และดาวอังคารค่ะก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่ทำให้การย้ายถิ่นฐานไปอวกาศของมนุษย์ใกล้เข้ามาอีกขั้นนะคะเพื่อนๆคิดว่าจะเป็นไปได้จริงไหมคะและถ้าเป็นไปได้จริงเราจะมีโอกาสได้ใช้มันหรือเปล่า